ศาลเจ้าพ่อหอกลองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังพลในกระทรวงกลาโหมให้ความเคารพนับถืออย่างสูงภายในศาลประดิษฐานรูปเหมือนของเจ้าพระยาศรีสุรศักดิ์จันทร์ซึ่งมีตำนานเล่าว่าเป็นทหารเอกตำแหน่งพลรบฝ่ายซ้ายในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีอุปนิสัยชอบให้ทหารตีกลองศึกที่ท่านจัดหามาให้เองในขณะออกรบทหารในสังกัดจึงให้สมญาว่าเจ้าพ่อหอกลองกล่าวได้ว่าท่านเป็นกำลังสำคัญในการกอบกู้เอกราชของชาติไทยทั้งนี้เมื่อมีการรื้อหอกลองที่สวนเจ้าเชษฐ์เพื่อขยายถนนสนามชัยในสมัยรัชกาลที่5ได้อัญเชิญกลองประจำพระนครทั้ง3ใบมาเก็บรักษาไว้ที่หอคอยโรงทหารหน้าซึ่งเคยเป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อหอกลองเดิมก่อนจะย้ายมาสร้างใหม่ในสถานที่ปัจจุบันส่วนกลองประจำพระนครได้อัญเชิญไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย